้องค่ะจ้ะมันเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เกินเวลาไปสิบนาทีจริงที่ออนแอร์สดเลยนะเนี่ยดูได้เลยน่ารักไหมน่ารักมันมิสเตอร์โดนัทสตรอเบอรี่กินชีสไออาครีมครีมแอร์เย็นทนดีที่ทั่วโลกวางใจดิชิมครีม4 3 2 1แล้วคิวค่ะเอาละครับและแน่นอนครับวันนี้นะฮะเราก็ได้อยู่กับเขาคุณนัทศักดาธรอยากจะถามว่าวันนี้ซิงเกิลของคุณออกมาเนี่ยครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากครับดีมากปล่อยมาได้2อาทิตย์ซึ่งทั้งผู้ฟังแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็ดีเจทุกคนก็ให้การชื่นชมอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าเพลงดีก็ดีใจครับก็รอ MV ด้วยละกันเร็วๆนี้นะ MV เมื่อไหร่จ๊ะประมาณวันที่9พฤษภาได้ชมกันครับ9พฤษภาโอ้อีกไม่กี่วันนี้นะใช่อีกไม่กี่วันนี้ตัวอย่างไปก็เนื้อหาเข้มข้นทีเดียวครับแล้วนอกเหนือจากนี้ล่ะครับมีอีกอย่างนึงครับนะฮะก็เดี๋ยวจะมีอัลบั้มเต็มมานะครับประมาณเดือนกรกฎาคมอัลบั้ม361องศานัทศักดาธรนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับแล้วก็ใครอยากติดตามผลงานของนัทเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับ facebook.com/nat.sakdathorn NATSAKDATORN ครับหรือ follow กันใน Twitter ก็นักสักการทอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากฝากไว้เป็นความพิเศษที่กลับมาเร็วๆนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ต AFC Restage นะครับรวมตัวกันของ AFC ก็วันที่10กรกฎาคมนี้ครับที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับโอ้โหไปจัดที่นั่นเลยฮะใช่คุณกลัวเขาคุณกลัวเขาเกินเกินหรือยังไงไปจัดที่นั่นร้อนมากนะจัดกี่โมงนะฮะน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งนะครับโอเคโอเคฉันจะว่าโอ้จัดไปไม่มีแดดแล้วไม่มีแดดแล้วจัดเที่ยงก็ตายเลยแล้วอย่างนี้มีดาวน์โหลดเพลงอะไรอย่างนี้ไหมฮะดาวน์โหลดเพลงได้ที่ www.2music.com ครับอย่างที่คาดหมายเลยครับผมนะครับเดี๋ยวตอนอัลบั้มเต็มออกมาตอนใกล้ๆคอนเสิร์ตเชิญพวกคุณมาที่นี่กันครับผมเชิญมาที่บ้านของเราเปิดให้คุณในวันนี้มันรู้สึกว่าคุณได้ทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นกับคนที่ชื่อนัทศักดาธรถามจริงครับในอนาคตเนี่ยอยากจะทำอะไรบ้างไหมใช่แหละครับอยากจะอยู่ตรงนี้ให้นานที่สุดเพราะว่าเราฝันเป็นนักอยากจะเป็นนักร้องคือมันไม่ใช่ว่าได้เป็นนักร้องแล้วก็จบเพราะว่าความฝันมันต้องดำเนินต่อไปมันต้องมีขั้นต่อไปเราเป็นนักร้องแล้วเราก็ต้องเป็นนักร้องที่เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อแสดงให้คนเห็นว่าเรารักและศรัทธาในชีพนี้จริงๆอยากจะขอบคุณแฟนคลับอะไรของพวกคุณบ้างฮะที่วันนี้ติดตามคุณแล้วก็ทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านด้วยขอบคุณทุกคนจริงๆครับเพราะว่าคือถ้าไม่มีแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนเนี่ยก็ไม่มีวันนี้แน่นอนเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาในวงการมันเจอเรื่องขาดผมเยอะมากมายการที่เรามีคนที่คอยให้กำลังใจคอยเข้าใจคอยมองว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมายกับเขามันเป็นกำลังใจยิ่งใหญ่จริงครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาบ้านของเราครับขอบคุณมากมากครับมากครับไม่เป็นไรขอบคุณมากโอกาสหน้ามาใหม่นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรายการของเราพรุ่งนี้สตูดิโอที่คงแบบว่าไม่รู้จะอยู่ยังไงครับพรุ่งนี้จะสตาร์ทั้ง8คนมาแวะเยี่ยมหาเราโอ้โหจริงเหรอแล้วสตาร์ใหม่ๆน้องตุ้มตามแฟนฉันมาเลยครับวันนี้นี่เองมีหน้าไม่สนใจนะอ๋อที่เป็นข่าวเหรอต้องถามตอนนี้มีกระเทยเลี้ยงอยู่หรือเปล่าจะโดนคำถามเยอะแยะเลยรุ่นนี้เนี่ยเดอะสตาร์นะครับกับดัมออนทีวีคืนนี้หมดเวลาแล้วครับเกินเวลามาเกือบ20นาทีแล้วฮะคืนนี้ต้อนรับปันดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ก็ร้อยกว่าล้านไงหมดเนี่ย